สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก่อนนอนแม่ก้อยก็จะมาคุยเรื่องเครื่องสำอางวันนี้แต่งเครื่องสำอางสีจันนะคะวันนี้เมื่อเช้าแม่ก้อยแต่งหน้าด้วยรองพื้นสีจันนะคะตอนนี้กำลังจะนอนคือตอนนี้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วคืออาบน้ำแล้วแต่ยังไม่ล้างหน้าแล้วก็ยังไม่ได้แปรงฟันนะคะยังไม่ได้อะไรแต่ว่าอาบน้ำแล้วทาครีมอะไรเรียบร้อยเรื่องตัวเรียบร้อยผ่านไปแต่ว่าหน้าก็จะมาคุยกับเพื่อนๆก่อนนอนคือวันนี้รองพื้นสีจันนะคะแม่ก้อยซื้อที่คอนวีในราคาโปรโมชั่น149บาทขนาด30 ml นะคะก็คือตอนนี้สีจันเขามาทางด้านนี้ใช้ดีเป็นรองพื้นเนื้อน้ำค่ะก็จะมาคุยกับเพื่อนๆนะคะว่าเนี่ยจากการที่แม่ก้อยใช้เมื่อเช้าแต่งหน้านะคะแล้วก็ลองเล่นดูแล้วแม่ก้อยใช้เบอร์SC404ปากกล้องไม่ได้เนาะแล้วก็ใช้เบอร์ SC40 ค่ะก็เป็นเบอร์ใช้ดีนะเนี่ยหน้าคือแต่งมาแล้วทั้งวันแล้วยังไม่ได้ล้างแต่ก็กินข้องกินข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็เนี่ยรองพื้นสีจานเป็นรองพื้นราคา30 ml อยู่299บาทมันจะเป็น LuminescenceMake up นะคะรองพื้นบางเบา SPF 35 PA บวกค่ะขยับขวดก่อนใช้นะคะก็ต้องลองกันดูค่ะแนะนำกันได้วันนี้รองก็โอเคในระดับหนึ่งนี่ค่ะได้อยู่นะคือได้แบบระดับบางเบาใช้ได้ค่ะราคา149บาทไม่ก็ซื้อราคาโปรโมชั่นนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าราคาเต็มๆมันอยู่299บาทขนาด30 ml ค่ะก็ไม่มีอะไรวันนี้ก่อนนอนก็จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะคะรองพื้นอีกตัวหนึ่งดีๆอีกสักตัวหนึ่งก่อนนอนก็ไม่มีอะไรมากก่อนนอนแม่ก็จะคลีนซิ่งด้วยGarnier Miracle Cleansing Water Nagia Gemorelบวกกันไปนะจ๊ะก่อนนอนไม่มีอะไรนะคะเพื่อนๆคือช่วงนี้ก่อนนอนก็จะมาอัดคลิปคุยกันเล็กๆน้อยๆเผื่อว่าจะมีอะไรเป็นไอเดียคุยกันได้นะคะแนะนำกันได้เพราะว่าแม่ก้อยก็เพิ่งกลับมาอัพ YouTube มีอะไรก็คุยกันตามภาษาเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือมีช่องนิ้วก้อย Channel นิ้วก้อยชนทิชา Family นะคะกับพวกเด็กๆน้องมิวี่มินนี่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่องนี้ก็จะคือแบบคุยเรื่องส่วนตัวเรื่องสัพเพเหระทั่วไปนะคะก็คลีนซิ่งหน้าแล้วก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันบำรุงผิวนู่นนี่นั่นนะคะก็ถ้ายังไงแล้วเนี่ยมีอะไรก็แนะนำกันได้สำหรับรองพื้นตัวนี้ก็เป็นรองพื้นตัวแรกและก็คลิปแรกที่จะมารีวิวกันนะคะถ้ายังไงแล้วเราก็จะเจอกันในคลิปต่อๆไปนี่ครับยังไงแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เมื่อก็อัดคลิปก็จะเป็นวันที่เด็กๆต้องไปโรงเรียนนะคะเด็กๆก็หลับหมดแล้วถ้าอย่างนั้นก็จะพาเด็กๆมาคุยด้วยทุกวันก่อนนอนนะคะเราจะเจอกันบ่อยขึ้นถ้ายังไงแล้วมีอะไรก็จะคอมเมนต์จะติชมจะด่าจะว่าจะกล่าวอะไรก็ได้เลยนะคะแต่ว่าก็ขอคอมเมนต์นิดนึงแล้วก็ด่าได้แต่อย่าแรงปะก้อยบอบบางทางอารมณ์นี่ค่ะแล้วยังไงเจอกันคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่